สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Gold Future ในวันที่9กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำในตลาด COMEX ก็ปรับลดลงมา 13.9 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่ 1,734.50 US ดอลลาร์ต่อออนก็คือเมื่อราคาขึ้นไปบริเวณ 1,750 นะคะแล้วไม่สามารถที่จะผ่านได้เนี่ยก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรลงมานะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของความช่วยเหลือที่จะให้กับกรีซเนี่ยนักลงทุนก็ยังรอที่จะดูความคืบหน้าในเรื่องนี้อยู่นะคะซึ่งในขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วนะคะว่ากรีซเนี่ยลงมติเห็นชอบกับเงื่อนไขทุกข้อนะคะในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือทางการเงินยกเว้นประเด็นเดียวนะคะก็คือเรื่องของการลดจ่ายเงินดําเนินบํานาญ นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเนี่ยต้องการที่จะได้รับคำตอบของกรีซนะคะก่อนที่จะมีการประชุมกันในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะคะตามเวลาในประเทศไทยส่วนข่าวลบนะคะก็คือ S&P ออกมาระบุว่ารัฐบาลกรีซเนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถชำระหนี้ได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าทางเจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยจะลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลลงมา 70% ก็ตามนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะทางเยอรมนีก็ขายพันธบัตรรัฐบาลได้สำเร็จนะคะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนนะคะในส่วนของประเด็นของกรีซนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่ S&P มาระบุว่ากรีซไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็การที่พันธบัตรรัฐบาลของเยอรมันเนี่ยขายได้แต่มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ค่าเงินยูโรเนี่ยร่วงลงนะคะแล้วก็ค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะประกอบกับการที่ทางด้านเทคนิคนะคะที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,750 ได้นะคะก็เลยมีแรงขายทำกำไรทองคำเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ราคาก็ปรับลดลงมาส่วนข่าววงอื่นๆนะคะก็คือในเรื่องที่มีการรายงานว่ามียอดส่งออกทองคำจากฮ่องกงไปจีนในปีที่แล้วนะคะคือปี2011เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่านะคะจากปี2010แล้วก็มีกองทุนพิมโก้นะคะออกมาแนะนำว่าให้นักลงทุนขายหุ้นนะคะแล้วก็เข้ามาลงทุนในทองคำแล้วก็น้ำมันแทนเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความเปราะบางแล้วก็มีความเสี่ยงทางการเมืองด้วยนะคะก็แนะนำให้ขายหุ้นแล้วก็ลงทุนในทองคำแทนส่วนตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ300,000 บาร์เรลนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เนื่องมาจากมีความกังวลในเรื่องที่อิหร่านจะระงับการส่งออกน้ำมันไปในประเทศที่ประกาศคว่ำบาตรอิหร่านนะคะราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันดิบในสเม็กก็เพิ่มขึ้นไปได้ 0.30 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะดัชนีหุ้นดาวโจนส์ก็ปิดบวกได้เล็กน้อยส่วนค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมานะคะ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมเรามาดูกราฟทางด้านเทคนิคกันนะคะถ้าดูกราฟในราย2ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะเริ่มแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆออกทางด้านข้างถ้าดูกราฟในรายวันนะคะจากเดิมที่เราคาดว่าราคาเนี่ยจะไปตามเส้นเทรนด์ไลน์เส้นบนนี้นะคะก็คือการปรับตัวขึ้นเนี่ยจะมีค่อนข้างได้มากกว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปทะลุไปที่บริเวณ1760-1767ได้นะคะตามเส้นเทรนด์ไลน์เส้นนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะคะไม่ผ่านนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาทำให้มองว่ากรอบการขึ้นตอนนี้ค่อนข้างจำกัดนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบนี้ซึ่งมองแนวต้านในช่วงนี้อยู่ที่บริเวณ1750นะคะใ
แล้วก็ปรับลดกรอบแนวต้านในระยะสัปดาห์ลงมาที่บริเวณ 1,750 นะคะจากเดิมที่มองที่บริเวณ 1,767 นะคะจุดนี้ก็ปรับลดลงมาเหลือ 1,750 นะคะเส้นล่างนี้นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูกราฟในราย4ชั่วโมงนะคะดูกราฟในราย4ชั่วโมงจะเห็นว่ามีกลุ่มเส้น moving average ที่เป็นแนวต้านอยู่หลายเส้นนะคะบริเวณตั้งแต่1735ขึ้นไปถึงบริเวณ1740นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนระยะสั้นนะคะถ้าหากว่าราคาขึ้นมาแตะบริเวณแนวต้านเหล่านี้นะคะแล้วไม่สามารถผ่านไปได้เนี่ยเราก็ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะช่วงแนวต้านบริเวณ1735ถึงบริเวณ1740นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านแล้วก็อาจจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้นะคะที่บริเวณ1720ถึง1715ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคืนนี้ราคาปรับตัวขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะผ่าน1740ขึ้นไปได้นะคะก็ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะถ้าเราดูกราฟในรายวันนะคะถ้าหลุดบริเวณ1720ถึงบริเวณ1715ลงมาเนี่ยมันก็อาจจะลงมาได้ที่บริเวณ1690นะคะแล้วก็ถัดไปบริเวณ1680เราถึงแนะนำว่านักลงทุนที่เปิดลองไว้บริเวณ1715นะคะถ้าราคาปรับตัวสูงขึ้นมาบริเวณ1735ถึงบริเวณ1740เนี่ยก็ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะถ้าดูกราฟในรายวีคนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายมีสัญญาณการกลับตัวอาจจะกลับตัวลงมาหรือพักตัวได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็น shooting star นะคะหรือว่าดาวตกแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือ stochastic เนี่ยกำลังจะตัดลงนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะย่อตัวได้ในระยะสัปดาห์นะคะจากนี้ไปก็ที่เปิดลองไว้ 1,715 นะคะถ้าราคาเด้งขึ้นมาบริเวณ 1,740 ไม่ผ่านนะคะก็ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำสำหรับจากบริษัท Classico Future ในวันนี้นะคะก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ